จากสิบข่าวแรกเป็นเรื่องราวของคุณแม่ยังสวยยังสาวเป้ยปานวาดค่ะที่ตอนนี้ลูกชายยังน้องโปรดอายุได้10เดือนแล้วเห็นว่าพัฒนาการก็ดีมากๆด้วยไม่รู้ว่าพอน้องโปรดแข็งแรงดีแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นสาวเป้ยทำงานในวงการอีกเหมือนเคยไหมอะคะถามว่าอยากเล่นไหมก็ยังอยากเล่นค่ะยังไม่อยากทิ้งหรอกค่ะก็ถ้าเกิดมีบทที่เหมาะสมก็คิดว่าแล้วถ้าน้องโปรดโตกว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะรับได้แล้วล่ะน้องกี่ขวบนะคะอุ้ยพี่สิงคิวกี่เดือนน้องเพิ่งเข้า8เดือนค่ะค่ะพัฒนาการพัฒนาการจัดว่าดีเยี่ยมค่ะเพราะว่าเป็นไปตามสเต็ปตามที่เด็กควรจะเป็นนะคะก็น่ารักแล้วก็โชคดีที่ว่าน้องโปรดเป็นคนเลี้ยงง่ายด้วยเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็ไม่งงแงค่ะถือว่าเป็นโชคดีของเราไปเรื่องทายาทคนต่อไปขอพักไว้ก่อนส่วนเรื่องงานขอดูบทที่เหมาะก็จะรับทันทีจ้า